้อนรับนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะก็เราก็จะเริ่มหัวข้อนี้กันทีนี้หัวข้อเนี่ยจะมีผู้บรรยายทั้งหมด3ท่านด้วยกันมีผมแล้วก็มีคุณตู่สรพัฒน์ท่านพูดเนี่ยนะครับแล้วก็ทางคุณบอยซึ่งได้กล่าวแนะนำไปแล้วนี่แนวทางเดิมทีเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าเป็นเสวนานะฮะแต่ว่าเราจะใช้ทีว่าเสวนาในการตอบคำถามดีกว่าเพื่อให้แต่ละท่านได้นำเสนอข้อมูลของแต่ละคนขึ้นมานะครับในหัวข้อเนี่ยที่ทางผู้จัดให้หัวข้อมานะฮะแล้วก็ผมก็ได้เต็มตัวว่าให้เห็นภาพกว้างว่าตลาดโลกกุ้งทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปยังไงแล้วเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงเพื่อให้เราเข้าไปอยู่ในตลาดโลกได้ต่อไปไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกทำลายล้างหรือหายไปนะครับตอนนี้มาดูในภาพกว้างของเรื่องจากว่ามันเป็นเรื่องสถานการณ์ตลาดนะฮะผมก็จะพูดในเรื่องของตลาดเป็นหลักนะครับผลโปรดักชันผลผลิตอะไรเนี่ยเดี๋ยวทางวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็อาจจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมแล้วก็ส่วนการปรับตัวเนี่ยก็จะมีได้ฟังทั้ง3ท่านเลยนะครับว่ามีแนวทางกันยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นถ้าเราดูเมื่อปี2012นะครับเมื่อประมาณ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตลาดมันก็เป็นอะไรที่มันไม่สลับซับซ้อนมากนะคะไทยเราเองเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในการที่จะส่งกุ้งไปตลาดหลักก็คือสหรัฐอเมริกาตามที่เราทราบกันนะครับก็เราจะเห็นพาธเวย์เห็นแนวเส้นแนวทางของการที่ส่งออกไปยังไงในปีนั้นเนี่ยเราเกิดความเสียหายจาก EMS อันนี้ว่าในหนึ่งประเทศไทยนะครับพออีกประมาณสักปีที่ผ่านมานะครับก็เนื่องจากว่าพอเราผลผลิตเราลดลงไปเราเสียหายจาก EMS เนี่ยอินเดียเข้ามาแทนเรานะครับทำให้พาสเวย์ของตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับอินเดียเองเนี่ยก็มุ่งส่งที่อเมริกาเป็นหลักขณะเอกวาดอร์เองที่อยู่คนละซีกโลกเนี่ยก็เน้นตลาดจีนเป็นหลักนะครับพาสเวย์ก็จะเป็นประมาณเนี่ยนะฮะที่เราเห็นนะครับโอเคนะฮะอันนี้จะเห็นเมื่อกี้ภาพนี่เป็นตัวเลขจะเห็นว่าเดิมทีเราไทยแลนด์ไปอเมริกาเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณนะฮะประมาณแสนสองหนึ่งแต่ประมาณแสนสามนะครับมาวันนี้เนี่ยเราอยู่ประมาณ50,000ตกมาอยู่ดับ7เลยนะครับขณะที่อินเดียไปอเมริกาเนี่ยเดิมทีเนี่ยเมื่อตอนที่เกิด EMS เนี่ยเขาส่งใกล้ๆกับเราเนี่ยนะฮะแล้วปัจจุบันนี้เขาก็ส่งขึ้นเป็นระดับ2เพิ่มขึ้นมา2เท่ากว่านะครับในเอกวาดอร์ไปส่วนใหญ่จะไปที่ EU นะฮะตอนนี้ก็จะไป EU อยู่ก็เป็นอยู่อันดับที่5นะฮะอินโดนีเซียไปสหรัฐตามตัวเลขนี่นะฮะเราเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระแสการมันกระแสการค้าของโลกมันเปลี่ยนไปเนื่องจากว่ากุ้งเนี่ยมันเน้นเรื่องราคาถูกเป็นหลักนะครับเนื่องราคาถูกเป็นหลักเนี่ยทำให้เราแข่งขันได้ยากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเราสามารถแข่งขันได้แต่ว่าตอนนี้ตลาดกุ้งเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเป็นสองเซกเมนต์มันเป็นสองส่วนกุ้งถูกกับกุ้งแพงนะครับกุ้งถูกเนี่ยมันจะเป็นของอินเดียอินโดนีเซียเอกวาดอร์นะครับซึ่งพวกนี้เน้นบุกลุกเน้นขายตลาดในเรื่องของราคาถูกเป็นหลักนะครับแล้วก็กุ้งแพงก็มีไทยเนี่ยครับแล้วมีเวียดนามแล้วก็มีมาเลเซียดังนั้นตลาดมันจะเปลี่ยนมันจะแยกส่วนกันในส่วนของเราเนี่ยในส่วนกุ้งถูกเนี่ยก็จะแข่งกันอยู่ระหว่างเอกวาดอร์กับอินเดียแข่งกันอยู่นี่แหละนะครับแล้ววันนี้ถึงเขาแข่งกันเนี่ยเอกวาดอร์เองเขาก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่กับที่แข่งราคาถูกยิ่งแข่งเขาก็ยิ่งได้ผลตอบแทนน้อยลงนะครับเขาก็มีมาบ่นให้ฟังว่าอาจจะต้องมีการเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการปรับคุณภาพคือตอนนี้เอกวาดอร์มันเป็นกุ้งขาวเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ทำได้เพียงว่าทำยังไงให้กุ้งเขายกระดับเป็นพรีเมียมขึ้นแต่พรีเมียมขึ้นแต่เขาไม่ได้ขายแพงขึ้นเขาขายราคาเท่าเดิมแต่ต้องการให้เห็นว่ากุ้งของเขาเนี่ยมีคุณภาพดีกว่าทางอินเดียนะฮะแต่ของเราเนี่ยมันเป็นกุ้งที่แพงจริงแต่ว่าคุณภาพเราอะเมื่อเทียบกับเวียดนามในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเราเป็นระดับหนึ่งอยู่นะครับถึงผมไม่เหลือจะน้อยแต่ว่าเราก็ยังเป็นผู้นำในเรื่องของกุ้งคุณภาพอยู่นะฮะนี่ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดูตลาดหลักคือตลาดนำข้าวกุ้งในโลกนี้มันอยู่แค่3ตลาดนั่นเองก็คือว่า Big Three ก็คือตลาดสหรัฐอเมริกาปีนึงนำข้าวกุ้งประมาณตอนนี้อยู่ประมาณถ้าเกือบ700,000นะครับแล้วก็ทาง EU เนี่ยณวันนี้ EU นำข้าวกุ้ง900,000 ตันต่อปีนะฮะอันที่3คือจีน
จีนวันนี้เนี่ย 600,000 กว่านะครับจีนกับอเมริกาเนี่ยเกือบจะเท่าๆกันแล้วแต่ปีนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดที่ได้มาจากองค์กรการค้าโลกจีนนำหน้า อเมริกาไปแล้วก็เชื่อว่าปีหน้าจีนจะนำข้าวกุ้งน่าจะถึง 900,000 หรือ 1 ล้านตันนะครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยมีการเรียกว่าสร้างห้องเย็นที่มีกำลังผลิตถึง100ตันต่อวันถึง3โรงด้วยกันก็คือวันละ300ตันนะฮะขณะที่ผลผลิตของอินเดียเนี่ยไอ้ของจีนโทษทีของจีนเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณแค่ปีละ 400,000 ซึ่งมันไม่พอต้องมีการนำเข้าจีนเนี่ยนอกจากเขาจะนำเข้ากุ้งมากแล้วเนี่ยเขายังจะเน้นว่าจะกลับเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดผลกระทบแล้วอยู่ในระหว่างที่ว่ากำลังในช่วงของการปรับตัวนะครับปรับตัวในเรื่องของการตลาดคือทุกประเทศนี้ต้องปรับตัวกันหมดนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยมีปัญหามากนะครับเราก็เห็นว่าจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าอย่างสีม่วงเนี่ยนะฮะสีอันแรกเนี่ยอินเดียมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะที่ไทยเองสีส้มเนี่ยก็ลดลงไปเรื่อยๆอินเดียมาแทนไทยในตลาดสหรัฐนะครับนี่มาดูในส่วนของตะกอดแล้วก็ดูในของอินเดียนี่ต้องพึ่งตลาดยุโรปในตลาดสหภาพยุโรปกับญี่ปุ่นตอนนี้ก็มาเน้นตลาดสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับในอเมริกาเนี่ยก็ส่งเพิ่มขึ้นเราเห็นอยู่นะฮะแล้วก็ใน EU นี่ก็เดิมทีอินเดียเน้นตลาด EU ก็ลดลงนะครับแล้วก็ในเน้นในไปเพิ่มในตลาดจีนคือสีฟ้าอ่อนเนี่ยนะครับขณะที่จีนเองคือถ้าไม่มีจีนวันนี้เนี่ยผมว่าหลายประเทศอาจจะล้มละลายไปเลยอาจจะไม่รู้จะเอากุ้งไปทำอะไรนะฮะน่าจะมีจีนมาช่วยเนี่ยจีนก็เลยดูดซับผลผลิตที่เกิดออกมาในปีที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยผลผลิตกุ้งคาดว่าน่าจะเกิดประมาณ5ล้านตันนะครับจีนนำเข้าไปเยอะมากมีอยู่ประมาณเดือนกุมภาที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยจีนนำเข้าไปถึง 100,000 ตันเดือนเดียวนะครับปกติจีนจะนำเข้าอยู่ประมาณ 3-40,000 ตันต่อเดือนนะฮะจีนก็ถ้าก็เป็นตัวที่ช่วยดูดซับได้มากในกลุ่มบิ๊กทรีขณะที่ในตลาดอเมริกาเนี่ยการไปพวกกุ้งเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มไม่มากส่วนตลาดของยุโรปเนี่ยก็ไม่ต่างกันอาจจะเป็นปัญหาภาวะเศรษฐกิจหรือว่าคนไปเปลี่ยนการไปพวกอย่างอื่นมากขึ้นแต่ว่ายิ่งในตลาดของญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเดิมปีก็เป็นตลาดใหญ่ของเราแต่ปัจจุบันญี่ปุ่นเนี่ยหันไปเน้นไปพวกปลากับพวกเนื้อมากขึ้นนำเข้ากุ้งลดลงนะครับแต่ก็ถึงลดลงก็อยู่ในระดับที่ว่าไม่ได้ลดลงไปมากคือเท่าเดิมนะฮะแต่คาดว่าปีนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจะนำปีหน้าเนี่ย2020เนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยจะนำเข้ากุ้งมากขึ้นอาจจะมากขึ้นประมาณสัก 30% ของที่เคยนำเข้านะครับเพราะว่ามันมีมหากรรมกีฬาโอลิมปิกนะในเดือนตุลาตอนนี้ก็ญี่ปุ่นก็ทยอยหาแหล่งซัพพลายกุ้งคุณภาพดีนะเขาไม่เน้นกุ้งถูกเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเน้นเรื่องของมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็มาดูที่ว่าขณะที่ปัญหาราคากุ้งที่มันตกต่ำเนี่ยนะฮะก็ยังมีตลาดที่ยังเติบโตอยู่นะครับคือตลาดสหรัฐอเมริกาและจีนคือสหรัฐอเมริกาเติบโตอยู่แต่ว่าไม่มากจีนนี่เติบโตเยอะมากนะครับเราจะเห็นว่าในจีนเนี่ยนะฮะจะเติบโตขึ้นมากอย่างที่เดินได้ทราบแล้วนะครับขึ้นมาประมาณ170%นะครับที่น่าสนใจคือว่าเรื่องของการค้ากับระหว่างเอกวาดอร์กับผู้ส่งออกในเอเชียเนี่ยจะเปรียบเทียบ2ส่วนก็คืออเมริกาใต้กับทางเอเชียเราเนี่ยปรากฏว่าในเอกวาดอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประสิทธิภาพการค้าเนี่ยดีขึ้นกว่าเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือง่ายๆเขาขายกุ้งถูกนะฮะขายกุ้งถูกใครๆก็อยากได้นะครับขณะที่เอกวาดอร์เองเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ชื่อว่ากุ้งเขามีคุณภาพดีเป็นระดับ2รองจากไทยในโลกนี้มีกุ้งที่คุณภาพดีมีอยู่แค่4ประเทศนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐเขาแนะนำให้ผู้บริโภคเขาซื้อก็คือกุ้งไทยนะฮะ
ุ่งท้ายดีเรื่องของการผลิตและการส่งการแปรรูปการแปรรูปของเราเนี่ยเป็นระดับเวิร์คคลาสเลยอันดับที่2ก็คือเอกวาดอร์นะฮะอันดับที่3ก็คือเอกวาดอร์นี่เขาไม่เลี้ยงกุ้งแน่นนะครับเขาเลี้ยงกุ้งบางๆแล้วก็ไม่ก็คุณภาพดีเนื่องจากว่าไม่ค่อยคือการดูแลการจัดการเขาเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะอิงไปทางธรรมชาติมากกว่าแล้วก็อันที่3นี่เป็นอินโดนีเซียเนี่ยได้รับการรับรองว่าเป็นกุ้งที่ผู้บริโภคสหรัฐควรจะนิยมควรจะเลือกซื้อเนื่องจากว่าในอินโดนีเซียเนี่ยเขาเลี้ยงกุ้งห่างกันเขาไม่ได้เลี้ยงติดกันเพราะนั้นสภาพแวดล้อมจะดีกว่าอีกอันนึงก็คือกุ้งกุลาดำของมาดากัสการ์ซึ่งเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงในป่าเลนนะฮะซึ่งมาดากัสการ์นี่ก็มีคุณภาพดีติดอันดับ4ของโลกแล้วก็เป็นอันดับ1ในยุโรปเฉพาะในฝรั่งเศสเนื่องจากปริมาณมันมีน้อยมากนะครับก็คือพูดง่ายๆของดีอ่ะเลี้ยงธรรมชาติเจาเยอะๆแน่นๆไม่ได้นะครับก็เป็นสี่ชาติที่แนะนำให้เลือกนั้นเอกวาดอร์เนี่ยเขาเลี้ยงนอกจากคุณภาพดีแล้วเขายังขายในราคาถูกกว่าเราถูกกว่าในเอเชียเพราะนั้นเขาก็เป็นอันดับหนึ่งได้นะเปรียบขึ้นมานี่เมื่อตอนต้นผมเกิดไว้เนี่ยพอเรามาเห็นภาพรวมอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากเพื่อนที่เอกวาดอร์ส่งมานะครับก็เปรียบเทียบราคาให้เห็นเราเห็นว่าราคามันมี2กลุ่มเลยนะกลุ่มกุ้งแพงกับกลุ่มกุ้งถูกนะครับก็กลุ่มกุ้งแพงเนี่ยก็จะมีลาวมีทางเวียดนามแล้วก็มีมาเลเซียนะฮะถึงแม้เราจะดูว่าเหมือนมันแพงแต่ว่ามันแพงแล้วเนี่ยมันแพงเพราะว่าค่าเงินเราแพงนะครับค่าเงินเราแพงมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าเราส่งออกจะแพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องคุณภาพเราดีกว่าไอ้ที่แพงก็จะถูกผมยกตัวอย่างง่ายๆกุ้งเป็นที่ส่งไปจีนเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่แค่2ประเทศตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเรากับเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยเวลาส่งกุ้งเป็นไปจีนเนี่ยเขาจะอัตรารอดเขาเนี่ยไปถึงปลายทางเนี่ยเขาเหลือประมาณ 60% แต่ว่ากุ้งจีนกุ้งไทยที่ส่งไปจีนเนี่ยอัตรารอดมันอยู่ประมาณ 80% เพราะนั้นการที่มันต่างกัน 20% เนี่ยเราถ้าตื้อเราแพงจริงแต่ว่าเมื่อรวมปลายทางเนี่ยอัตรารอดดีกว่ามันก็ถูกกว่านะครับตรงนี้ทำให้กุ้งไทยเป็นที่ต้องการของตลาดจีนมากนะครับปีนี้เนี่ยเราส่งไปแล้วเนี่ยคือปีที่แล้วเราส่งไปแค่27,000ตันนะครับปีนี้เนี่ยเราได้ประมาณสัก40,000ตันผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะถึง50,000กว่านะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยมันมีผู้ประกอบการจีนรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ก็คือรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยไม่พูดจีนละพูดอังกฤษคนนี้ก็มาเรียนหนังสือเมืองไทยบ้างอะไรบ้างก็เริ่มเข้ามาแล้วก็วิ่งหาซื้อกุ้งกันนะครับเริ่มหาห้องเย็นเช่ากันเริ่มจะรับจ้างให้หาโรงงานทำเป็น OEM รับจ้างผลิตเพื่อส่งไปจีนส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งต้มแล้วก็กุ้งเป็นนะครับกุ้งเป็นเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากกว่ากุ้งต้มเพราะว่ามันให้กำไรผลตอบแทนกับผู้ประกอบการจีนดีกว่ากุ้งต้มแต่ว่าถ้าเขาไม่พร้อมเขาก็ส่งกุ้งต้มได้เหมือนกันนะครับก็ส่วนของทางเอกวาดอร์ทางอินเดียอินโดนีเซียก็แข่งกันไปนะฮะในเรื่องของราคายิ่งแข่งกันมากก็กำไรก็น้อยลงก็คงไม่มีมันจะถึงจุดหนึ่งว่าแข่งไม่ไหวแล้วอ่ะก็ต้องมานั่งก่อนจะมานั่งคุยกันว่าราคามันจะเป็นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ที่อินเดียทำอยู่ก็ว่ามันเมื่อมันถูกมากๆฉันก็ไม่ลงกุ้งนะครับทำให้ผมผลิตกุ้งอินเดียวันนี้เนี่ยหายไป 30% หายไป 30% เลยอินเดียปีที่แล้วนี่ประมาณเกือบ700,000ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ปีนี้ก็อยู่ประมาณ500,000นิดๆนะฮะขณะที่เอกวาดอร์เนี่ยก็พุ่งไปเรื่อยเลยเอกวาดอร์วันนี้เลี้ยงได้ 650,000 ตกออกประมาณ 500,000 กว่านะครับแต่เขาก็พยายามที่จะปีหน้าเขาก็จะเพิ่มอีกมีคนแนะนำให้เขาเพิ่มโดยที่ว่าตอนนี้เขาปล่อยกุ้งแค่12ตัวตารางเมตรเองก็เพิ่มได้อีกแต่ว่าเขาบอกว่าไม่รู้จะเพิ่มทำไมเพิ่มไปแล้วเนี่ยมันก็ได้กำไรน้อยลงนะครับก็ต้องหาวิธีอื่นเขาก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงอาจจะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นแบบเราเช่นเลี้ยงปลาเพิ่มอะไรเพิ่มเพื่อให้มันมีมันบาลานซ์ในเรื่องของผลผลิตนะครับเพราะการเลี้ยงเดี่ยวๆเนี่ยมันอาจจะได้ผลตอบคือระยะหนึ่งมันมีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ราคาด้วยแต่ถ้าคุณถ้าบางแล้วคือราคาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทั้งปีราคานี้หมดแต่มันมีบางช่วงที่ราคาดีอยู่ที่การวางแผนการผลิตนะครับอันนี้เป็นภาพรวมที่ผมทำมันน่าจะเป็นประมาณต้นปีนะฮะก็ขออนุญาตดูห้องผมดูจอไม่ชัดมาดูนี่ละกันก็ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกนะครับในปีนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณประมาณ700,000-702,000นะครับแต่ภาพยุโรป600,000แต่ว่าสภาพยุโรปวันนี้เนี่ยมันไป900,000แล้วนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ย220,000นะฮะส่วนจีนเนี่ย
ายถึงว่าประเทศเขานำเข้านะไม่ใช่เราไม่ได้เราส่งนะครับประเทศจีนประเมินไว้ประมาณ800,000ปีนี้ตอนนี้จีนนำเข้าไปเรา600,000-600,600,000นะครับซึ่งก็เหลืออีก2เดือนก็น่าจะถึงนะฮะว่าตอนนี้เขาเร่งหาซื้อหน้าดือหาซื้อมากเลยแล้วก็อาเซียนเองเนี่ยประมาณอยู่ประมาณ3,000-3,950,000นะครับในประเทศหลักผู้ส่งออกก็จะเห็นว่ามีอินเดียอินโดนีเซียอะไรในเนี้ยนะฮะของไทยเราเนี่ยมันอยู่อันดับ2นะฮะของไทยเราเนี่ยอยู่ในส่งไปญี่ปุ่นเป็นอันดับ2รองจากเวียดนามนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราส่งกุ้งไปแล้วเนี่ยในมกราถึงกันยาเนี่ยเราส่งไปแล้ว 126,000 ตันตุลาล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดผมทำตัวเลขไปเนี่ยมันอยู่ประมาณสักแสนสี่กับแสนห้านะครับซึ่งคาดว่าปีนี้เนี่ยผลผลิตส่งออกของคู่ของเราเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน1,700,000ต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางสมาคมเขาประเมินว่าประมาณ200,000ตันนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยคงจะขึ้นนะฮะปีนี้นี่มันอยู่ในช่วงของว่ามันเป็นการภาวะที่การปรับตัวนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็วันนี้เนี่ยเราผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นขณะที่การส่งออกเราลดลงนะครับก็เป็นโจทย์ว่าเราจะทำยังไงกันต่อนะฮะเดี๋ยวมันจะมีทางวิทยากรท่านอื่นมาเสนอแนะนะครับผมก็ให้ดูว่าในเรื่องของกุ้งเป็นต้มสุกแข็งแช่แข็งตรงจีนเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีห้องเย็นอยู่ประมาณ15แห่งนะครับในไทยนะฮะก็มีไทยยูเนียนนะฮะหรือจะทิ้งพระมีรีเฮงมีอะไรก็ในภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็มีวัตถุดิบเข้าห้องเย็นเนี่ยวันอยู่ประมาณสัก3-4ตันนะฮะหรือวันละ40ตันนะครับปีนึงก็อยู่ตอนนี้อยู่ประมาณสัก 15,000 ตันผมเอาตัวผมได้ตัวเลขที่ด่านที่เขาส่งออกนะฮะของจีนเนี่ยส่งไปเพราะประเทศจีนนะฮะอันนี้ไม่กุ้งต้มเนี่ยกุ้งต้มกุ้งเป็นต้มสุกเนี่ยมันจะส่งทางเรืออย่างนี้ยังไม่มีตัวเลขนะครับแต่ได้ตัวเลขประมาณว่าน่าจะประมาณเนี้ย15,000นะครับก็กุ้งเป็นที่เราส่งไปจีนเนี่ยวันนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณทั้งกุ้งดำกุ้งขาวอยู่ประมาณสัก 16,000 ตันแล้วก็ปีหน้ามันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 20,000-30,000 ตันได้เพราะว่าแพ็คกิ้งเฮ้าส์จีนหลายรายเนี่ยเขาเริ่มขยายแพ็คกิ้งเฮ้าส์เขาให้มันใหญ่ออกไปทำให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าที่ไม่ใช่ OEM คือแบรนด์รับจ้างผลิตเราจะเห็นว่ามี2แบรนด์หลักๆในตลาดจีนก็คือว่าของ TP ภาพแดงๆที่เราเห็นเนี่ยนะฮะด้านซ้ายเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านขวานี่ก็เป็นของไทยยูเนียนนะฮะมีทั้งกุ้งที่เป็นกุ้งสดแช่แข็งแล้วกุ้งต้มนะครับก็เป็นที่นิยมในตลาดจีนมาจาก2แบรนด์นี้ประเทศอื่นมีไหมก็มีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสีสันรสชาติอะไรเนี่ยของไทยก็มาดับดึงคือพูดง่ายๆว่ากุ้งต้มกุ้งเป็นของไทยเนี่ยเป็นปัจจุบันเป็นกุ้งพรีเมียมในตลาดจีนถ้ามาวางไว้ก็เนี่ยนี่ไทยนี่เวียดนามนี่มาเลย์เนี่ยเขาจะกินกุ้งของไทยก่อนนะครับอันนี้กุ้งเป็นสลบที่ตรงจีนปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก25แห่งนะครับเมื่อประมาณข้อมูลประมาณเดือนมิถุนายนนะฮะส่วนใหญ่ก็อยู่แถวกรุงเทพนี่แหละประมาณ18โรงเหตุผลที่มาอยู่กรุงเทพเยอะเพราะว่าเดิมเนี่ยมันอยู่ที่ภูเก็ตแต่เนื่องจากภูเก็ตมันมีปัญหาเรื่องไฟบินจากการบินไทยจะไปฮ่องกงมันโดนยกเลิกไฟไปนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องย้ายมาสุวรรณภูมิกันนะครับก็ขนาดย้ายมาแล้วเนี่ยเขาก็ทางกุ้งเป็นกุ้งขาวแล้วบางทีเนี่ยกุ้งกุลาดำที่เขาอยากได้เนี่ยอย่างเช่นทางระนองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะส่งทางภูเก็ตได้แล้วเนื่องจากว่าต้องรอไฟเขาก็ต้องขนเจ้าของฟาร์มเองเขาขนมาขายที่สุวรรณภูมิเลยนะครับยอมจ่ายค่าขนส่งเองเพื่อจะได้มีส่งตลอดนะฮะคือถามว่ามีกำไรไหมก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างจะดีกว่ากุ้งจับทั่วไปนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ประมาณรักวันหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่า20-30ตันนะครับพอที่เขาจับมาเนี่ยก็จะมีเครือข่ายเขาจับแล้วเขาก็แบ่งกันไปอย่างที่ลักกระบังเนี่ยที่ละคุ้มกล้าลักกระบัง18โลก็ได้มาเนี่ยวันเขาก็จะแบ่งกันเลยว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับมันก็คือช่วยกันทำมันทำให้มีผลผลิตป้อนต่อแล้วนี่มีผลผลิตป้อนต่อเนื่องแล้วก็ใช้ทุกวันนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งที่จีนนิยมมากก็คือว่าไม่จากกุ้งเป็นต้มสุกกุ้งสลบเป็นกุ้งเป็นสลบมันก็จะเป็นกุ้งต้มสุกกรอบกุ้งตัวนี้เนี่ยไม่มีสเปกนะครับไม่จะเป็นตัวเป็นใจนั้นใจนี้ถ้ามีเขาก็ซื้อหมดแล้วเขาก็ไปอบกรอบเป็นอาหารสแน็คซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้กุ้งจากทางอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาที่เป็นกุ้งไซส์เล็กกันนะฮะเขาก็เอามาทำพวกนี้แล้วก็ขายกันนะครับ
ริมาณนี่ผมไม่มีตัวเลขนะแต่ว่าค่อนข้างจะสูงนี่ไอ้ตลาดนี่มาให้ดูเนี่ยก็ให้ต้องการให้เห็นว่าโอเคตลาดจีนเราจบไปนะตลาดจีนก็ยังมีความต้องการเรื่องของ certificate อยู่แต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามันเรามีข้อดีว่าเราเป็นกุ้งคุณภาพดีนะเขาก็เลยจีนก็เลยมองข้ามตรงนี้ไปแต่ว่าประเทศอื่นที่เราจะส่งเนี่ยไม่จะเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นยุโรปเป็นญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นจะส่งโอลิมปิกในปีนี้เนี่ยเขาเน้นต้องมีมาตรฐานนะครับถ้าไม่มีมาตรฐานเนี่ยโอกาสจะขายก็น้อยลงนะครับวันนี้มาตรฐานเนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยก็มาตรฐานในโลกมันอยู่3แบบนะครับก็มี ST ที่เราทราบมี BAP แล้วมี Global GAP นะครับแต่หลักๆก็อัน2อันแรกนี่จะค่อนข้างจะเยอะ BAP เนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า2ดาวนะครับคือตอนนี้ถ้าใครจะได้ BAP เนี่ยถ้าไปซื้ออาหารจากโรงงานบริษัทที่เขามี BAP คุณส่งออกกุ้งคุณก็มี2ดาวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้ทราบแล้วก็นะย้อนกลับมา ASD เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ทำกันอยู่ประมาณสักมีรับรองเลยประมาณสัก357 52นะครับผลผลิตก็เขาคิดเป็นวอลลุ่มมันอยู่ประมาณสัก 2.5 เขาบอกว่าไม่ถึง 5% ของผลผลิตกุ้งทั่วโลกนะครับมีโอกาสอีกเยอะที่จะทำตรงนี้ทีนี้เวลาทำไมทำตรงนี้เพราะว่าเวลาคุณเข้าไปขายเนี่ยอย่างในตลาดญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีบอกเลยว่ากุ้งที่วางขายเนี่ยจะมีมาตรฐานของ ASD อยู่นะครับก็จะติดไว้เลยว่าจะมีโลโก้ที่ก็ติดไว้ที่ถุงนะฮะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าซื้อไปเถอะยังไงก็อันนี้เนี่ยมันเป็นกุ้งที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ดีนะฮะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องแรงงานก็จะไม่ค่อยเน้นนักไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับก็ไม่มียาไม่มีสารเคมีทีนี้กุ้งเราขายไม่ได้เนี่ยมันก็ไปดูว่านักการตลาดโลกเนี่ยเขามองกุ้งเรายังไงบ้างครับเขามองว่าเอ๊ะถ้ากุ้งจะขายได้เนี่ยจะทำยังไงนะครับก็พอถามมุมการตลาดโลกเขาอย่างที่เห็นนี่นะฮะเขาบอกว่าเน้นว่าการผลิตเป็นแมสเนี่ยมันมากเกินไปมันก็ทำให้กระทบเช่นตอนนี้กุ้งเราผลิตอยู่ประมาณ5ล้านกว่าตันเนี่ยแต่การบริโภคทั่วโลกมันอยู่ประมาณ2.7 ล้านนะครับซึ่งมันก็เหลือคือถ้าเราหักลบมันก็เหลือแต่จริงแล้วมันไปของมันตามช่วงเวลาฤดูกาลนะครับอาจจะมีการเก็บสต๊อกด้วยอะไรด้วยนะฮะแต่ก็มองในหลักการที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ผลิตมากเกินไปใครๆก็ผลิตได้นะครับทุกประเทศก็แข่งขันกันตลาดมันมีตลาดเดียวตลาดมี3ตลาดหนักๆที่เอาเข้าอ่ะที่ผมแนะนําที่ผมเกิดไปแล้วตอนแรกนะครับถ้าจะขายได้เนี่ยต้องสร้างสตอรี่นะสร้างสตอรี่ยังไงก็คือว่าต้องรู้ว่ากุ้งเรามาจากไหนนะครับกุ้งผลิตยังไงกระบวนการเลี้ยงเป็นยังไงผมยกตัวอย่างที่ให้เห็นอย่างคุณหมอเจี๊ยบนะครับซึ่งอาจจะมาบรรยายเมื่อวานนี้ถ้าเราดู Facebook เขาก็จะบอกสตอรี่เขาเลยว่ากุ้งเขาเลี้ยงยังไงเตรียมบ่อยังไงอะไรเป็นยังไงอันนี้คือสตอรี่อย่างหนึ่งแล้วเขาก็จะบอกด้วยว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยเขามีกุ้งเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่อันนี้มันดีสำหรับห้องเย็นหรือว่าจีนที่จะซื้อถ้าคุณทำเป็นภาษาอังกฤษตัดจีนได้ยิ่งดีเลยเขาก็จะวิ่งมาซื้อเลยนะครับก็คือมันมีสตอรี่บอกอยู่แล้วก็เราคนเลี้ยงก็ต้องส่งเสริมการกินกุ้งคิดนะครับว่าเราเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราจะไม่กล้ากินกุ้งเราเลยเนี่ยแล้วก็เราจะไปขายยังไงนะครับผมยกตัวอย่างว่าล่าสุดที่ไปที่พังงามาเนี่ยเอากุ้งกุลาดำมาให้คนเลี้ยงกินเขาก็บอกว่าไม่เขาเลี้ยงมาไม่เคยกินพอกินเข้าไปเขาบอกมันก็อร่อยดีคือมันก็แปลว่าถ้าจะเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงยังไงที่ให้ผู้บริโภคเขายอมรับนะครับแล้วอธิบายเขาฟังอย่างเช่นว่าเดี๋ยวจะมีวิดีโอที่คลิปวิดีโอของคุณบอยที่ให้ดูว่าผมจะตัวอย่างล่วงหน้าไปก่อนคือเขาพูดถึงว่าถ้ากินคางกุ้งเนี่ยคงรู้จักคางกุ้งกันเนี่ยมันเข้ากับนม2กล่องนะครับถุงนึงเท่ากับนม2กล่องบอกเขาว่ามันมีอะไรมีแคลเซียมมีคอลลาเจนก็ว่าไปกินแล้วยังไงก็ว่าไปนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยยอมรับแล้วก็มาซื้อกุ้งทานกันนะครับทีนี้ก็ไปถามนักการตลาดโลกนะฮะว่าเขามองยังไงว่าจุดขายที่ดีของกุ้งเป็นยังไงเขาบอกว่าในมุมมองเขานะอาจจะไม่ตรงกับเราเพราะเราเป็นคนเลี้ยงแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลอย่างนึงที่ทำให้เรามานั่งคิดว่าถ้าเราจะเลี้ยงกุ้งเนี่ยต่อไปจะเลี้ยงตามใจเราไม่ได้แล้วนะเราต้องมีเป้าหมายมีอะไรที่ชัดเจนใช่ว่าเขาบอกว่าไซส์ใหญ่เนี่ยมันขายได้อยู่แล้วนะครับต้องอันที่สองก็คือโอเคต้องสดนะฮะต้องสดมากคำว่าสดมากปัจจุบันเนี่ยในบางประเทศเนี่ยเข
ขาพยายามจะขนส่งไปห้องเย็นเนี่ยภายในไม่เกิน2ชั่วโมงอย่างในอเมริกาตอนนี้ชัดเจนมากถ้าเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนเนี่ยเขาจะส่งไปถึงร้านอาหารเนี่ยภายใน30นาทีเขาจะเค็มมากเพราะสดมากยังเป็นๆอยู่แล้วเด่นอยู่เลยเพราะนั้นกุ้งยิ่งสดยิ่งดีนะครับแล้วก็เนื้อหวานอันนี้เป็นเทสตี้ก็ต้องหวานนะครับหวานนี่ก็อยู่ที่วิธีการเลี้ยงจะเลี้ยงเนี่ยถ้าน้ำเค็มมันก็หวานอยู่แล้วน้ำจืดอาจจะหวานน้อยหน่อยอะไรหน่อยมันขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวดล้อมการเลี้ยงนะครับแล้วก็ต้องเนื้อนังแน่นเนื้อหลวมหลวมไม่มีใครอยากกินนะฮะแกะมาที่น่าสนใจคือเปลือกบางแล้วอ้วนน่าสนใจว่ามันเปลือกบางแล้วอ้วนนะฮะเพราะว่าเปลือกบางแล้วอ้วนหมายถึงว่าถ้าเราซื้อเนี่ยเราได้เนื้อเต็มที่เลยนะครับไอ้เปลือกกับหัวอาจจะแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าประมาณสัก 37% กุ้งปกติหรือถ้าเลี้ยงเปลือกบางได้แล้วก็เนื้ออ้วนๆได้เนี่ยอาจจะหายไปสัก 20% มันก็คุ้มในการที่จะเขาจะซื้อไปแปรรูปหรือว่าผู้บริโภคซื้อไปทานนะครับมีคุณค่าโภชนาการอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็กุ้งน้ำเค็มขนส่งรวดเร็วมีอีกอันนึงก็คือสีกุ้งเรื่องสีกุ้งเนี่ยผมว่ามันก็เป็นส่วนที่เน้นอยู่ในตลาดจีนนะครับถ้าทำตลาดจีนอาจจะต้องให้ความสำคัญกับสีกุ้งด้วยแต่ถ้าเป็นตลาดอื่นเนี่ยปกติไปนะครับอันนี้ไปเป็นตัวเลขที่ผมเกินไปก็คือว่าผลผลิตบ้านเราเป็นยังไงนะครับอันที่พูดไปว่าคือว่าเราลูกกุ้งเนี่ยเราลงเพิ่มนะครับลงเพิ่มในภาพรวมนี่เราลงเพิ่มนะครับลงเพิ่มในเดือนข้อมูลเป็นเดือนมกราถึงกันยาของกรมประมงนะครับแล้วก็แต่ผลผลิตเราก็เพิ่มมาจาก 4% แต่ว่านำเข้าเราก็เพิ่ม 5.4% แต่ว่าส่งออกลดลงนำเข้าเนี่ยนำเข้าไม่ได้นำเข้ามาบริโภคนำเข้าเพื่อมาแปรรูปส่งออกอย่างเช่นกุ้งอาร์เจนตินากุ้งแดงเนี่ยเขาก็จะมาทางเขาก็จะเอาเข้ามาแปรรูปแล้วส่งกลับไปใหม่นะครับก็ทำให้เห็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะผลิตเพิ่มสถานที่ส่งออกน้อยลงเนี่ยคือถ้าส่งออกมันเพิ่มขึ้นเนี่ยผลิตเพิ่มเลยครับอันนี้เราผลิตเพิ่มมันส่งออกลดลงเราก็ต้องมาเน้นเรื่องตลาดบริโภคในประเทศผมจะต้องทำอีเวนต์หรือว่าอะไรกันก็ว่าไปนะครับนั้นเนี่ยเราก็ต้องถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตามว่าจะอัพคนอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆผมก็แนะนำประชาสัมพันธ์ด้วยว่าในเฟซบุ๊กที่ผมทำเนี่ยมันก็จะมีบอกข้อมูลทุกวันนะครับถ้าใครเข้าไปตามก็จะรู้ว่าจะปรับยังไงบ้างนะครับเราตั้งโอกาสตัวเองนะฮะก็เราไม่ได้เลี้ยงกุ้งอย่างเดียวแล้วล่ะเป็นผู้ประกอบการด้วยผู้ประกอบการแล้วคิดถึงต้นทุนกำไรทำบัญชีเป็นนะครับคิดหมดเลยคิดทุกอย่างคิดให้รอบคอบไม่ใช่เลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงแล้ววันนี้กินกระติกกระสอบเดี๋ยวจะจับได้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่กำไรมันไม่ใช่แล้วมันจะต้องมีรายละเอียดกว่านั้นนะครับแล้วก็การใช้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือว่าต้องเอาอุปกรณ์อย่างนี้ก็มีการโชว์อุปกรณ์ที่ว่าออกซิเจนซึ่งเราเช็คแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเช็คละมันขึ้นบนมือถือเลยเราก็จะได้เอาแล้วบางทีเครื่องมันเช็คเสร็จมันก็จะบอกว่าต้องปิดเครื่องดีน้ำกี่โมงเราบังคับได้เลยวิธีนี้จะประหยัดนะครับการใช้ออโต้ฟีดเข้าไปช่วยการปรับไม่ใช่มีออโต้ฟีดเราจะใช้ได้มันจะมีการปรับทีนี้ถ้าเราปรับไม่เป็นมันจะมีโปรแกรมปรับให้อีกสมัยนี้ก็มีโปรแกรมให้รับปรับยังไงก็จะเราสามารถจะใช้บังคับบนมือถือได้เลยนะครับซึ่งพวกนี้ต้องใช้อย่างรูปที่ผมเห็นนี่อยู่ที่บ้านแพรวเขาเป็นเครื่องมือที่สำหรับควบคุมเครื่องตีน้ำเวลาออกซิเจนสูงเครื่องตีน้ำจะยังไงก็จะปิดเองนะครับก็ลงทุนไปประมาณชุดหนึ่งประมาณเกือบ80,000 บาทแต่ว่าคุ้มนะฮะคุ้มในแง่ที่ว่าได้ผลตอบแทนกลับมาประหยัดค่าไฟไปเยอะแล้วก็เป็นนักขายนะครับเป็นนักขายก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่เอากุ้งไปเล่ขายเราขายใน Facebook ก็ได้ขายในออนไลน์ได้ไลน์เราก็ได้ก็ไม่ใช่ขายว่ามีกุ้งแล้วจะขายนะเราต้องบอกสตอรี่เราว่าเอ๊ะตอนนี้เลี้ยงเป็นยังไงเพิ่งปล่อยกุ้งไป10บ่อนะเดี๋ยวเดือนหน้ามีกุ้ง50ตันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่คุณหมอเจี๊ยบทําอันนั้นเป็นตัวอย่างไปดูเข้าไปดูนะฮะจะเห็นจะเกิดว่าอันนี้ก็คือการที่ว่าเราเป็นนักขายด้วยนะฉะนั้นวันที่5ธันวาคมวันพรุ่งนี้เขาจะมีกุ้งออก50ตันก็เขาก็มีจองหมดแล้วนะฮะมีคนจองหมดแล้วเขาก็ขายได้นะครับนะครับก็การปรับตัวผมไม่มีอะไรมากนะฮะก็คือว่าอย่าทิ้งโอกาสนะครับแล้วก็อย่ารอคอยคือการปรับตัวแล้วก็ต้องสร้างขึ้นมามันอยู่ประมาณ3อย่างนะครับโอกาสพวกนี้เนี่ยมียังไงบ้างผมเชื่อว่าสักพักทางวิทยากรอีก2ท่านก็จะมาบอกเราว่าโอกาสพวกนี้เป็นยังไงนะครับโอเคต้องขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะครับขอบคุณครับ